ปลาเกี่ยวพร้อมคัมแบ็กโดยล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวออกมาจาก ESPN ว่าแมนนี่ปาเกียวอดีตแชมป์โลก8พิกัดรุ่นมีแผนที่จะคัมแบ็กขึ้นสังเวียนอีกครั้งในรอบ3ปีกับทางมาริโอบาริออสแชมป์เฉพาะการรุ่นเวลเทอร์เวทของ WBC ปัจจุบันในช่วงเดือนกันยายนที่ MGM Grand หรือที่ T-Mobile Arena ในลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาซึ่งปาเกียวได้กล่าวว่าหากทอมบาร์ดี้สามารถเติบโตได้เมื่ออายุ45ปีผมก็เชื่อว่าผมก็ทำได้เช่นกันเดิมทีแมนนี่ปาเกียวเขามีแผนกับนักชกรุ่นเวลเทอร์เวทอย่างคอนเนอร์เบนที่จะเกิดขึ้นในเมืองริยาดประเทศซาอุดิอาระเบียเมื่อต้นปีแต่ทางเบนยังคงถูกกีดกันจากการถูกสั่งห้ามเนื่องจากไม่ผ่านการทดสอบสารเสพติดและล่าสุดนั้นชอนกิบบอนที่ปรึกษาของแมนนี่ปาเกียวก็ได้บอกกับ Boxing Scene ว่าผมวางแผนที่จะไปเยี่ยมปาเกียวที่ประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันที่17มิถุนายนนี้และผมหวังว่าเราจะบรรลุข้อตกลงได้ชอนกิบบอนที่ปรึกษาของปาเกียวกล่าวนั่นเอง